ขอบคุณพี่แป๋วมากนะครับแล้วขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนะเทรนท็อปในวันนี้ของเรานี้เนี่ยนะฮะเอาใจหนุ่มๆนะฮะที่ชอบเรื่องรถโดยเฉพาะเลยทีเดียวหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราไปดูดีเจเดย์นะฮะแล้วก็หนุ่มเอ็มอรรถพลเนี่ยเขาแข่งรถดิฟกันแล้วใช่ไหมครับมาถึงวันนี้ครับเราจะมาพบกับรถหรูคู่ใจของหนุ่มคนนี้ครับผมนี่มาตามมากันเลยดีกว่านะฮะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มเต้วิศรัตน์นั่นเองนะฮะนี่มาพร้อมกับรถหรูคู่ใจเลยอันนี้คือรถที่เต้ใช้เป็นประจำเลยหรือเปล่าเอ่ยก็มีโอกาสได้ใช้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันรถค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หาที่จอดลำบากก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานบางวันนี่เพิ่งได้มาหรือยังไงครับยังป้ายแดงอยู่เลยคันนี้เพิ่งได้มาเลยครับเป็นรถที่หนึ่งในแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่ในความฝันนั่นก็คือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกจากัวนั่นเองนะฮะครับผมแต่ว่าผู้ผู้ชมทราบไหมครับไม่ใช่เฉพาะแค่คันนี้นะฮะรู้สึกที่บ้านนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีแบบหรูๆอีกหลายคันเลยทีเดียวจริงๆต้องขอบอกก่อนว่าเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อชอบรถนะครับก็เลยมีโอกาสได้สัมผัสไม่ใช่โอ้เขาบอกว่าโอ้ยเป็นนักร้องไม่กี่ปีทำไมซื้อรถได้ขนาดนี้ไม่ใช่นะก็คือจริงๆเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อชอบรถก็เลยได้บุญกุศลนั้นมาได้มีโอกาสได้ใช้รถที่ราคาแพงๆพอบอกได้ไหมมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างที่ก็มี Lamborghini นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ RP 560โอเคครับผมแล้วก็มี Cayenne Diesel โอเคครับผมแล้วก็มี E-Coupe โอ้ E-Coupe ด้วยชอบมากเลยอันเดียชอบมากเลยขอคันนี้ได้ครับพี่เอกอยู่ดีขอกันเลยโอเคแต่นอกจากเนี่ยชอบรถจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทราบว่าเต้นี่ก็ชอบสะสมเป็นโมเดลรถสปอร์ตด้วยจริงๆรถบางคันที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องขายเพื่อที่จะได้สิ่งใหม่มาและนั่นพูดถึงรถจริงนะฮะแต่ว่าพอเราไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะต้องสะสมได้หมดเนี่ยก็เลยมันเล่นเหลือขนาดเล็กลงเหลือขนาดเล็กลงที่สามารถเก็บได้ทุกรุ่นที่เราชอบแต่แค่ขนาดเล็กลงเนี่ยนะครับก็ถือว่าหมดไปเยอะเหมือนกันก็หลายตังค์หลายตังค์อยู่อ่ะโอเคเอางี้แล้วกันครับเต้ครับตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนนะครับผมเราเข้าไปนั่งคุยกันด้านในกันดีกว่ารู้สึกว่ามีหนุ่มอีกคนนึงรออยู่ด้านในด้วยจริงนะเออไปเลยนะเดี๋ยวพี่ขอรถนี่แหละครับผมชายหนุ่มอีกคนนึงที่รออยู่สวัสดีครับพี่เป็นหรือโชคนั่นเองใช่แล้วครับผมได้ข่าวว่าไม่ได้เจอกันนานมากแล้วสองคนนี้นานไหมพี่เบ๊กเจอนะอะไรนะฮะเจอนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่นัดมาด้วยกันเพราะว่าเขาสองคนนี้คือเพื่อนสนิทกันเลยครับใช่ไหมครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งในวงการเนี่ยเขาชอบฟอร์มไปที่ไหนก็จะบอกว่าพี่ชายตลอดแล้วจริงๆแล้วอายุเป็นยังไงจริงๆแล้วอายุใกล้เคียงกันพี่เต้ยังมาเวอร์พี่เท่าไหร่30เต้ย31ใช่นี่เดี๋ยวก่อนแล้วตกลงยังไงเนี่ยคุณกำลังมาเช็ดโมเดลรถให้กับของใครอันนี้ของคุณเหรอเปล่าของพี่เต้คือมาขอเล่นอยากเล่นก็เลยแบบขอเล่นนะพี่เต้เงี้ยก็เลยนึกว่าโดนเขาใช้ให้มาเช็ดของจริงนี่เท่าไหร่เนี่ยก็ของจริงใช่ไหมของจริงก็ไม่แพงครับคันนี้ครับผมเท่าไหร่ไม่แพงคันนี้หรอคันนี้ก็มาสักน่าจะสัก 3,000 4,000 บาทอย่างสีที่พ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใช้สีของจริงสีทาบ้านสีที่ทาไม่ใช่ สีที่พ่นรถยนต์จริงๆไม่คือรถจริงๆเท่าไหร่ครับอ๋อรถคันนี้อ่ะครับรถคันนี้น่าจะประมาณสัก4-5 ล้านมั้ยอันนี้พี่ไม่ทราบ4ล้านก็โอเคสบายสบายผลิตโชคอยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวก่อนคันไหนเป็นยังไงอะไรยังไงได้มาแต่ใดมารถพวกนี้ก็คือจะได้มาจากทั่วโลกอย่างคันนี้ได้จากฮ่องกงนะครับก็คือแต่ละประเทศอย่างเงี้ยที่เรามีโอกาสไปเที่ยวมาบางคนก็ชอบซื้อของที่ระลึกอะไรเงี้ยผมก็จะแบบไปดูตามร้านของเล่นนี่แหละก็จะสะสมไปเรื่อยๆเลยใช่ครับนะครับผมเอาล่ะทีนี้นี่เรามาพูดถึงเป๊กกันบ้างดีกว่าอยู่ดีมาเจอที่นี่งงยังไงคุณสองคนมาสนิทกันได้ยังไงอย่าบอกนะว่าแอบกิ๊กกันไม่ได้กิ๊กกันครับก็กิ๊กกันจริงอ่ะแล้วน้องแต้วอ่ะพี่เคลียร์ก่อนใครแต้วโอ้โหนี่เล่นแรงอันนี้แสดงว่าสนิทจริงนะเล่นแรงขนาดนี้รู้หมดเลยน้องแต้วนี่ต้องรีบบอกพี่เอกก่อนเลยว่าเป็นการเล่น MVครั้งแรกด้วยกันมีสิ่งวิดีโอครั้งแรกด้วยกันแต่มันมีแค่ตัวเองไงมันมีครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งต่อไปนี่น้องเขาอุตส่าห์ให้เกียรติมาเล่นนี่พูดอย่างนี้น้องเขาตาหลังไม่กล้ามาร่วมงานแล้วมาเล่นยังไม่ได้ตอบเลยว่าตกลงสนิทกันได้ไงนะครับโอเคสนิทกันได้ไงครับเป๊กคือตอนนั้นผมออกซิงเกิลเพลงนึงนะครับแล้วก็พี่เต้เขาก็ออกเพลงนึงอยู่แล้วแล้วก็ไปคอนเสิร์ตด้วยกันที่ต่างจังหวัดก็ไปแบบหลายวันมากเป็นแบบเกือบอาทิตย์อะไรเงี้ยมันเลยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็เลยสนิทกัน
นี่แต่ละคนนิสัยเป็นไงเราเจอเขาที่แรกเนี่ยเราก็เกรงโอ้โหตอนนั้นเป็กออฟไอซ์นี่ดังมากเขาแบบดูซุปตาใช่ดูแบบซุปตาเราต้องไปออกทัวร์กับซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยรู้สึกเกรงไม่ไงล่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบบเป็นแฟนเพลงเขาอยู่แล้วตั้งแต่เห็นน้องขึ้นคอนเสิร์ตน้องเขาเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเออเราจะวางตัวเราจะคุยกับเขายังไงต้องทานเขาเข้าไปหรือเปล่าใช่ก็เลยแบบว่าก็เลยพอได้ร่วมงานกันปุ๊บเนี่ยก็หลายวันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้เอ้ยน้องเขาเป็นกันเองแล้วเขาก็มีอะไรเขาก็สอนเราพี่มีอะไรเขาก็กล้าแนะนำอะไรเงี้ยรู้สึกน้องเขาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็มีวันนึงกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตที่ทริปนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าพี่เต้นี่กำลังเทนกำลังมาเลยมีลิปกอสหรืออะไรไม่รู้ว่าทาแล้วปากจะสวยออดไปเขาเป็นคนแบบfashionable อยู่แล้วนะแต่ของที่เอาไม้ผมใช้ผมก็ใช้บนรถตู้เลยก่อนจะลงไปขึ้นคอนเสิร์ตนะแล้วผมก็ทาเป็นไงฮะตอนแรกยังไม่รู้สึกแป๊บนึงพี่เต้โอ้ต้องรอประมาณสัก10นาทีผมรู้สึกว่าปากมันแบบปากมันบวมอะ เอ้าผมนึกว่าจะออกมาดีปากบวมแล้วเป๊กบอกอะไรนะเหตุผลไม่ก็คือมันเป็นลิปที่ทำให้แบบปากเราบวมอ๋อดูใหญ่ขึ้นคือแบบปากเราแบบดูอิ่มใช่ๆมันเป็นแบบจะทำให้เราร้องเพลงแล้วคิดดูสภาพผมอะแล้วปากบวมเงี้ยก็เลยเป็นเริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นอ้าวแล้วครับยิ่งตอนนี้เนี่ยย้ายค่ายมาอยู่ค่ายเดียวกันด้วยใช่ชื่อค่ายอะไรครับ Umbrella ครับ Umbrella เอ๊ะค่ายเดียวกับเบลสุพลใช่ครับมีเบลด้วยมีก็จะมีพี่โบลิ่งด้วยครับอ๋ออ่าเดี๋ยวก่อนถามเป๊กเนี่ยเป๊กนี่ก่อนหน้านี้อยู่ Exact มาก่อนก็อยู่ Grammy แล้วก็ไปอยู่ Exact แล้วมาย้ายกลับมาอยู่คิดถึงพี่เต้คิดถึงเพื่อนๆที่ค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบกลับมาก็เลยกลับมาแล้วเอาเลยเอ็กแซคเขาว่าไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากไปก็ไปสิเขาก็ไม่ได้ลังอะไรเรานะซึ่งดีจริงๆบอกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าผมอาจจะถนัดสไตล์การทำงานของที่ค่ายเดิมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกขอพี่บอยบอกว่าไปกลับมาทำงานที่เดิมได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็โอเคตอนนี้มาอยู่ค่ายนี้ฮัมเบร่ามีแนวเพลงหรือมีอะไรยังไงที่เปลี่ยนไปบ้างไหมหรือมีความพิเศษอะไรเพิ่มมากขึ้นก็โตขึ้นนะครับพี่โตขึ้นคือแบบคือเดี๋ยวนี้มันก็มีสไตล์ใหม่ๆอะไรเยอะแยะที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่ได้มีอัลบั้มมาหลายอัลบั้มแล้วทีเนี้ยก็อยากจะทำอัลบั้มที่เป็นตัวของเราเองจริงอะไรเงี้ยผมก็แต่งเพลงเองด้วยอ๋อใช่นี่ต่อไปเต้ครับครับผมตอนนี้มีเพลงล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือคนที่อยู่ใช่ครับคนที่อยู่ฟีดแบคดีมากๆเป็นซิงเกิลล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่วันนั้นออกมาฝากข้อความถึงดวงดาวนะครับก็คือเพลงที่น้องเป๊กแซวเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าน้องแต้วนี่แหละก็ได้น้องแต้วเนี่ยมาเล่น MV เพลงนี้ก็จะพูดถึงแบบเพ้อเป็นแบบผู้ชายในฝันที่ฝันไปตื่นแล้วไปเจอผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในโลกแห่งความฝันแล้วพอตื่นในทีก็กลับมาอยู่โลกความจริงก็รู้สึกเหงาก็อยากให้ดาวเนี่ยส่งใครให้เรารักอะไรแบบนี้ก็เพลงสไตล์ผมอ่ะขอให้ดาวช่วยมองลงมาตรงนี้มีคนหนึ่งที่ภาวนาเต้เพลงของเต้นี่ดูแบบที่ผ่านมาดูเศร้าๆก็ส่วนมากเป็นเพลงที่เศร้าๆแล้วก็เงาๆตลอดไม่ค่อยไม่อยากเต้นเหมือนเป๊กเขาบ้างเหรอเขาแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีสตรองสเต็ปอะไรอย่างงี้นะหน้าฉากเนี่ยนะเขาเรียกน้องเป๊กกับพี่เต้แต่หลังฉากนี่ต้องผมต้องเรียกครูเป๊กอ๋อเหรอเขาสอนแดนซ์เลยเหรอสอนอะไรพวกนี้เขาจะสอนสเต็ปจริงๆเขาบอกตลอดเลยบอกว่าสอนพี่เต้นหน่อยดิผลิตไปเรียนเต้นที่ไหนดีพี่อยากเต้นอ่ะพี่อยากเนี้ยแล้วเขาก็มาสอนเขามาสอนผมเต้นว่าพอขึ้นปุ๊บเราต้องแบบยังไงโอ้โหแค่เริ่มนี่หมุนตัวก็ผมก็ไม่ไหวแล้วสะบัดเลยอ่ะงั้นร้องธรรมดาไปดีแล้วนะสองคนจะมีโปรเจกต์ร่วมกันไหมสนิทกันขนาดนี้มีครับก็เดี๋ยวเรามีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับพี่เต้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบอบอุ่นนะแปงนะที่พัทยานะครับเป็นคอนเสิร์ตของพี่หนึ่งนวิทย์ Society on the Beachก็ติดตามกันโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับผมที่พาพวกเราเนี่ยได้มาดูรถหรูนี่ได้มาดูโมเดลรถแล้วก็ได้มาพูดคุยถึงความสนิทสนมกับเขาทั้งสองคนยังไงติดตามผลงานนะครับผมและอย่าลืมว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันเราควรจะได้มีโอกาสพบกันติดตามผลงานที่เรียกว่าเร็วๆนี้มากๆเลยนะครับวันที่29เมษายนนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับอัลบั้ม Make a Wish เดี๋ยวไปซื้อแน่นอนเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้เต้วิสัททำได้โอเคคอนเฟิร์มนะขอบคุณเป๊กนะครับขอบคุณเต้ด้วยนะครับขอบคุณครับกลับไปที่สตูดิโอกันต่อเลยครับบ๊ายบาย